เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนแผงเบรกมือใหม่ให้กับนาวาร่าครับซึ่งอันนี้เป็นแผงเบรกมือชุดเก่าของเขาเจ้าของบอกดึงไม่อยู่ครับแล้วขาก็เข้าไปติดกินกระดุมนะครับกินกระดุมจนเนี่ยบ่าซีนหายไปเลยนะครับอันนี้คือดุมที่ใส่อยู่นะอันนี้ดุมอันนี้อันดุมอันใหม่เดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปนะครับโดนกินสึกไปเยอะเลยนะครับจนบ่าซีนหายไปเลยนะครับนี่ผมให้ดูนะนี่ตัวนี้นี่ครับโดนกินสึกซึ่งขาตัวนี้เนี่ยขาตัวนี้เข้าไปเบียดนะขาเบรกมือเข้าไปเบียดลูกค้าบอกว่าดึงไม่อยู่แล้วก็อยากจะเปลี่ยนใหม่นะครับเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่เบรกมือของเราก็จะมีจุดนี้นะครับเป็นกลไกเบรกมือสายจะเข้ามาล่องนี้นะครับแล้วก็มาดึงง้างออกทำให้เบรกกลางออกทั้งสองข้างแล้วก็มีตัวตั้งตัวสากตัวนี้ด้วยเพื่อจะให้เบรกชิดกับตัวจานเบรกนะเวลาดึงเบรกจะกลางออกทั้งสองข้างนะครับจะทำให้เบรกอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นกลไกของเบรกมือพอลอยนะครับให้ดูครับง้างออกอย่างนี้ชึบก็จะง้างพระเบรกออกทั้งสองข้างเปลี่ยนให้ใหม่ชุดนี้ 8,500 นะครับแล้วก็เปลี่ยนดุมให้ใหม่นี่ฮะดุมใหม่ลูกปืนใหม่อัจจารบีใหม่ใส่ให้ใหม่ลูกค้าก็ต้องการเอาไปใช้งานแบบเหนียวเหนียวทนทนนะครับลูกค้าบอกว่าอะไรไม่ดีก็เปลี่ยนเลยนะครับซึ่งดุมตัวนี้จะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาถูกกินจะไปจนสึกเลยเห็นไหมครับไม่มีบ่าที่จะใส่ซีนนะครับอันนี้ลูกปืนเก่าของเขานะครับเราจะเปลี่ยนยกแผงออกเลยนะครับอันนี้เป็นเบรกมือกลไกของที่เขาติดมานะครับเราจะเปลี่ยนยกแผงเลยเอาออกเลยนะฮะข้างนี้ก็เหมือนกันครับคราวนี้เราแก้แหนบให้ใหม่ด้วยนะครับถอดยกแผงเลยครับนี่ปกติก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ฮะเห็นไหมฮะเขาก็จะมีบ่าเอาไว้สำหรับใส่ซีนแบบนี้มีบ่าใส่ซีนแต่ข้างนู้นน่ะโดนกินจนสึกเลยอันนี้ก็เป็นแผงเบรกมือที่เป็นติดรถมานะครับเราจะถอดออกเจ้าของบอกว่าดึงไม่อยู่ฮะเดี๋ยวเราแปลงใส่เข้าไปใหม่ขอดูด้านหลังนิดนึงเนี่ยป่าแล้วต้องใช้เบ้าเก่านี้นะเดี๋ยวเราแปลงจุดทางเข้าสายเบรกมือใหม่นะครับนี่ก็เป็นของที่เขาติดรถมานะครับเจ้าของบอกดึงไม่อยู่เดี๋ยวเราใส่ให้ใหม่นะครับเราลองชุดเบรกมือของเราบ้างนะฮะของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ฮะมีกลไกสายเข้าทางนี้นะครับลงมาดึงตรงนี้พอดึงไปปุ๊บเบรกมือเราจะกางออกทั้งสองข้างนะครับอันนี้เดี๋ยวเราทำแล้วเราจะทดสอบให้ดูด้วยนะครับว่าลดหนักลดเบาดึงอยู่ไหมนะครับเราทำเสร็จแล้วเราจะทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับนี่ก็เป็นเบรกมือพาวลอยนะครับเบรกมือพาวลอยเนี่ยมีความจำเป็นมีความสำคัญนะครับในขณะที่เราอยากจะจอดรถชั่วคราวหยุดรถชั่วคราวนะครับถ้าเราไม่มีเบรกมือจอดรถก็ลำบากบางคนขับรถมาทางไกลๆไม่อยากจะดับเครื่องยนต์นะฮะก็อยากจะใช้เบรกมือพอลอยบางรุ่นที่เพื่อนๆไปวางมาบางครั้งอาจจะไม่ได้วางพอลอยที่มีเบรกมือมานะครับมันก็จะมาเดือดร้อนตอนหลังก็คือบางทีรถเพื่อนๆเก่าแล้วหลายปีแล้วนะครับแล้วต้องต่อทะเบียนบางครั้งเราจะไปตรวจสภาพเราก็ตรวจสภาพไม่ผ่านเพราะรถเราไม่มีเบรกมือเขาตรวจสภาพเขาไม่ให้ผ่านนะครับหรือว่าถ้าเราจะไปจอดรถชั่วคราวไปหยุดซื้อของไปเข้าเซเว่นไปอะไรก็แล้วแต่บางครั้งถ้าเรามีเบรกมือได้มันก็ดีครับ
เราจะได้หยุดรถได้ชั่วคราวเครื่องยนต์เราไม่ต้องดับบางทีเราวิ่งรถมาทางไกลๆนะครับเราก็ไม่อยากจะดับเครื่องยนต์เราก็ดึงเบรกมือเบรกมือช่วยได้ครับนี่ฮะระบบกลไกเบรกมือก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะดูดัดแปลงทางสายเข้านะครับเพื่อให้มันไม่ติดขัดตรงไหนทางเข้าทางออกก็จะต้องดูให้ดีเพราะว่าอย่างที่ผมบอกกับลูกค้าหรือว่าผมบอกกับเพื่อนๆหลายๆคนนะที่สั่งซื้อแผงเบรกมือไปแล้วเนี่ยผมก็พยายามบอกกับเพื่อนๆว่าพยายามตรวจตรานะครับพยายามติดตั้งวางให้ละเอียดวางให้เนียนวางให้สวยอยู่ในระดับที่เขาไม่ติดขัดอะไรนะครับเรื่องกลไกเขาเนี่ยก็สำคัญในการวางนะครับถ้าเราวางไม่ดีขึ้นมาทั้งเบรกมืออาจจะดึงไม่อยู่ได้นะครับกลไกที่ตั้งได้นะครับนาวล่าสายมันขึ้นอยู่ข้างบนด้วยนะนี่ครับกลไกก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเลาะตัวเต้าของเขาด้านหลังนี่นะครับตัวเต้าทางเข้าด้านหลังเราเลาะออกนะครับเลาะอันนี้ออกแล้วก็เอาไปใส่กับตัวนู้นนะครับนี่ครับกลไกเบรกมือจะเป็นประมาณนี้นะครับมีสายเข้ามาแล้วก็เกี่ยวแล้วก็ดึงนะครับเวลาดึงเบรกมือของเราจะกางง้างออกอยู่แน่นอนนะครับเดี๋ยวทำแล้วทดสอบให้ดูด้วยนะครับสำหรับรถที่ไม่มีเบรกมือเวลาใช้งานก็ลำบากนะที่ต้องใช้ขอนล้อหนุนเอาอย่างเงี้ยนะฮะก็ทำงานอาจจะยากนิดนึงทำงานลำบากนิดนึงเนาะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราติดตั้งเข้าไปใหม่โอเคคันนี้เป็นนาวาร่านะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะสั่งซื้อเบรกมือเอาไปติดตั้งเองก็ได้นะครับหรือว่าจะมาติดตั้งที่นี่ก็ได้นะครับถ้าจะอยากได้เบรกมือนะครับก็สามารถที่จะโทรมาปรึกษาแล้วก็พูดคุยได้นะครับทางอุปริชาติเราก็ยินดีให้การต้อนรับนะครับดูแลให้เสริมแนบด้วยติดตั้งแผงเบรกมือให้ด้วยนิสสันนาวาร่าฝากอุปริชาติพาวลอยด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากจะเสริมแนบอยากจะใส่เบรกมือพาวลอยนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับ